น้องครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอ,อนาเอาคําทักทายนะครับมายังพี่น้องเน็กซัสทอนดูรีและก็พี่น้องเน็กซัสทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องที่เข้ามามัสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็มัสบบการพระเจ้าด้วยกันฟังคำเทศนาเวลานี้ขอให้พระเจ้าของพระเจ้าเป็นอาหาร่ายจิตวิญญาณของทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โบสถ์หรืออยู่ที่ในโรงแรมเวลานี้อยู่บนเขาหรืออยู่ในกลางมหาสมุทรเลยขอให้วันนี้เราสักพระเจ้าจิตวิญญาณและความจริงครับวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องประเด็นแรกเลยนะครับว่า ถ้าชุดเราตังไหนอยากจะเริ่มต้นให้มันถูกต้องต้องเข้าใจความจริงข้อแรกก่อนเลยอันที่หนึ่งพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างรวมทั้งเราด้วยและอีกอย่างนึงก็คือว่าพอเราอยู่ในโลกนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีข้าวมีของมีทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็ทรงให้บทเเดยนที่สองมาครับก็คือว่าพระเจ้าจะทดสอบเราจากของที่พระเจ้าให้มาคือเงินหรืออํานาจที่ระบือของเราเพราะเจ้าของพระเจ้าวันนี้เล่าเรื่องให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับว่า พระเจ้าใช้เงินหรือใช้ตำแหน่งอำนาจเพื่อทดสอบม,มนุษย์ได้เรื่องราวตอนนี้อยู่ในพระกัมภีร์ที่เราถือว่าคลาสสิกมากเลยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับท้าประยุกต์แล้วก็คือมันผู้จัดก,การในปัจจุบันนี้มีหน้าที่ในการดูแลกิจการของเจ้านายแต่มีคนมาฟ้องเจ้านายว่าเขากําลังใช้อํานาจหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่ทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยดีนักเลยเรื่องราวตอนนี้อยู่ในพระกัมภีร์ลูกาบทที่1ิ 16, ข้อน1นถึง13 ผมจะขออ่านให้ฟังนะครับพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเสรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกําลังผลาญสมบัติของท่านเศรษฐีจึงเรียกพ่อบ้านมาบอกกับเขาว่าเ,าเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไปด้พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทําอะไรดี เพราะข้ากําลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาเอาวละข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเพื่อว่าเมื่อข้าถูกถอดจากหน้าที่แล้วคนอื่นๆจะยังรับข้าไว้ในบ้านของเขาคนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนถามคนแรกว่าทาเป็น,นหนี้นายของข้าพเจ้าเท่าไหร่เขาตอบว่าน้ํามันร้อยถัง เอาพ่อบ้านจึงบอกเขาว่าไปเอาบัญชีของท่านมานั่งลงแล้วแก้เป็นห้าสิบถังเร็วๆเ,เขา้าแล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านละ่ะเป็นหนี้นายเท่าไหร่เขาตอบว่าข้าวสาลีร้อยกระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็น 80. แปดสิบรัศฐีก็ชมพ่อบ้านกัศัตย์นั้นเพราะว่าเขาทำด้วยความฉลาดเพราะว่าลูกของยุคนี้ รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของความสวัสดิ์เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตสหายด้วยเงินท้องอัธรรมเพื่อว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกเขาหรือถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอัธรรมแล้วใครจะมอบของเชี่ยงแ้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกียดตช่างนายคนหนึ่ง และจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและดูหมิหน่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ในสะิ่งที่พยซูุริตเจ้าตัดสรุปลงไปพี่น้องครับวันนี้มีบทเรียนอะไรบ้างในวเวลาที่เราไม่มีมากนักแต่ว่าเราคิดว่าเราน่าจะหาบทเรียนอยู่ทักสี่ประการที่จะแบ่งแบ่งวันนี้นะครับโดยขออนุญาตใช้คํา ตัวชอชิงก็แล้วกันนะครับชอชิงวันนี้เราจะได้รับบทเรียนอ,อะไรจากตัวชอชิงตัวแรกเลยนะครับพรี่สวิตจ้ากำลังสอนเราทั้งหลายว่าเราดีๆนะระวบงตัวแรกคือคําว่าห้าละขออนุญาตใช้ตัวนี้ช่อโกงขอให้คำว่าช่อโกงเนี่ยห่างไกลจากเราเรื่องราตวตอนนี้เกิดขึ้นมาก็คือว่าอยู่ๆมีข้อกล่าวหาว่าพ่อบ้าน ปัจจุบันคือผู้จัดก,การนั่นเองผู้จัดก,การคอหนึ่งชอง่อกงเขากําลังช่อกงด้วยการใช้อํานาจตําแหน่งหนที่ของเขาไปโกงหรือว่าไปปิดบังความจริงบางอย่างหรือว่าเป็นหลอกลวงบางอย่างแล้วก็เอาทรัพย์ของคนอื่นไปเวลานี้ดูเหมือนว่าตัวของพ่อบ้านคนนี้เขาชอ่อกงนายของเขาหรือว่าเขากำลังทำสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนมาฟ้อง ถามพี่น้องครับว่าถ้าวันนี้ถ้าวันนี้นะครับท่านยืนอยู่ตรงนี้ท่านคิดว่าคนที่นั่งฟังท่านอยู่หรือกำลังอยู่ทางท่านน่ะมีใคร,ครมีเหตุจะฟ้องท่านเรื่องอะไรบ้างไหมครับรู้ไหมครับในชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าหาต้องยืนมาแล้วมีคนมาฟ้องเรานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจะรับได้นะครับถ้าหากวันนี้มีคนมาฟ้องพระเจ้าเรื่องของเรา ท่านคิดว่าเรื่องไหนครับที่ท่านรู้ตัวอยู่แล้วว่าพระเจ้าคงจะรู้ตั้งแต่แรกและคนเหล่านั้นมาฟ้องเหมือนผมพร่นทราบรรดาก็ดีรู้รู้หรือเปล่าตัต้งแต่แรกแต่ที่แน่นอนก็คือว่าเวลานี้นายได้ยินคําฟ้องละไม่ทราบพี่ต้องหลายครับเราทั้งหลายเคยเคยไหมครับที่ถูกฟ้องด้วยเรื่องหนึ่งนจะรับมือกับมันยังไงหรือท่านเคยคิดจะกฟ้องใครไหมครับเห็นก็เป็นคนแล้วดูแล้วมันขัดลุกขัดตาไปหมดเลยจะกฟ้องเลยวังพระเจ้าเรื่องคนนั้นจะกฟ้องหัวหน้าคนเรื่องคนนั้น ยาก,ก,กจะฟ้องคดจากเรื่องคนนั้นอยากจะฟ้องครอบครัวเรื่องคนนั้นในบ้านนะที่ทําอยู่หรืออยากจะฟ้องศาลเรื่องคนนั้นหรืออยากจะฟ้องหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและจาัดก,การคนที่ทําไม่ถูกต้องเพื่อ,อจะฟ้องคนนั้นให้จาัดก,การไปเลยไม่ต้องไรเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับจริงๆแล้วผมเคยเป็นอย่างนั้นนะครับหมันไส้หรือโกโรธคนบางคนอยู่แล้วก็อยากจะฟ้องให้มันจบๆไปเลยเพราะว่าปล่อยให้คนชั่วรอยนวลไม่ได้เรามีคําที่เราเคยพูดว่าอย่าให้คนชั่วรอยนวล เราต้องการจะฟ้องคนเหล่านั้นแต่กณเดีกันพี่น้องเตือนสตินดครับเล็นกน้อยนะครับว่าเวลาที่เราฟ้องใครรู้ไหมครับท่านกำลังมีความให้ความเป็นความตายคนนั้นอยู่ถ้าท่านฟ้องเขาและสิ่งที่ท่านฟ้องเขาไปเนี่ยแล้วปรากฏว,ว่าถูกรับเอาไปนับเป็นหลักฐานในการเล่นงานคนถูกฟ้องคนที่ฟ้องนะครับอาจจะมีผลทําให้คนถูกฟ้องตายได้เลยนะครับพรานก็นพิทึกเตือนสติว้บอกว่าลองดีๆนะคุณี่เป็นพยานเช็ดอ่โทษถึงตายเลยนะครับเพราะว่าพยานเช็ดทำให้คน,คนอนื่นตายคนก็ตายด้วยเช่นเดียวกัน ได้เพื่อพมปตัวอย่างเรื่องพยานเชตให้เห็นหลายหลายแต่ตัวอย่างแต่ที่เป็นเรื่องของคลาสสิกมากเรื่องหนึ่งที่เป็นของพยานเชตก็คือว่าเป็นเรื่องของอยู่อยู่กษัตริย์องค์หนึ่งก็อยากจะได้ที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับที่ของกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเขาก็ไปขอนะครับไปขอดีๆกับเจ้าของที่เจ้าของที่ก็ไม่ให้ขอซื้อก็ไม่ให้ เจ้าของที่บอกว่าของเขาเป็นบรโดกของเขามาเขาไม่ขายหรอกโวยเหตุน,นั้นเองเมื่อพระราชินีนะชื่อว่าเยเซเบลได้ยินว่าสามีหรือพระบากษัตร็จหรอตนเองอยากจะ้ที่ดินของของขา้ารัศดรที่อยู่ข้างวังไม่ได้ก็เลยบอกเดี๋ยวจัดก,การให้เดี๋ยวมอมฉันจัดก,การให้ว่าแล้วราชินีที่ได้ชื่อวหดที่สุดข,ของบริษัทชาติอิสราเอลชื่อว่าเยเซเบลก็วางแผนครับด้วยการจัดงานจากนั้นก็ไปให้ตัวของเพื่อนบ้านคนนี้ ที่ชื่อว่านาโบทมาพร้อมครับพยายนที่เป็นอัฐพาลิชไม่ได้งานขออ่านให้ฟังตอนตอนสรุปเรนึ่งพกรสสารบทที่21่ข้อ13เมื่อตัวนาโบี่ซื่อสายซื่อมาในงานมีงานใหญ่เลยนะครับชาวบ้านก็มาเยอะๆอยู่ๆคนอัฐพาลสองคนนั้นก็เข้ามานั่งอยู่ตรงข้ามเบเขาและคนถอยนั้นได้ตัดได้ฟ้องนาโบตต่อนหน้าประชาชนกล่าวว่านาโบตได้แช่งพระเจ้าและพระราชา เขาทั้งหลายจึงพา,านาโบดออกไปนอกเมืองและเอาหินขว้างเขาจนตายจากนั้นราชินีก็กลับมาหาพระกษัตริย์อาหับบอกว่าพระองค์จาัก,การเรียบร้อยที่ดินแปลงนั้นเป็นของพระองค์เรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องราวที่อื้อฉาวที่สุดในในเรื่องของปงเสาดานกษัตริย์ของชุชัอิสราเอลแต่ว่าที่มันไร้กาดก็คือว่าพยานสองคนเป็นพยานเท็จนั้น กล่าวฟ้องขำาให้นาโบดความรู้สึกต้องตายไปพี่น้องทั้งหลายครับเช่นวันวงวันนี้นะครับมีการฟ้องกันมากเหลือเกินการกล่าวหาทุววันนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ทําให้คนหลายคนต้องตายเสียชื่อเสียงไม่กล้าพบหน้าผู้คนต่อไปท่านทั้งหลายที่มีส่วนในการโพสในการแชร์โดยไม่ชัวร์ก่อนแชร์ทั้งหลายนะท่านรับผิดชอบนะครับนั่นคือการฟ้องคนบางคนว่าเขาเป็นอย่างนั้นทั้งที่อาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับขอพระเจ้าได้เมตตา อย่าคึกขนองนะครับกับคีย์บอร์ดอย่าอะไรฟ้องคนเรียนปัจจุบันนี้ด้วยการฟ้องเข้าไปทําให้คนหลายคนต้องตายโดยไม่จําเป็นและโลหิตของเขาการจะฟ้องร้องต่อพระเจ้าต่อทุกคนที่ทําให้เขาต้องตายเพราะคาพยานเช็จหรือฟ้องเขาขอไป่ใจเมตตานะครับอย่าเป็นพยานเช็จใส่ร้ายคนเื่นนะครับสุภาษิตที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบแปดบอกว่าพยานเช็จจะพินาศแต่พยานที่พูดตามที่ได้ยินจะยืน,ย,นยงอยู่ได้ ทุกที่คนพูดมากมายครับถูกฟ้องศาลถูกตำรวจจับไปขึ้นลงขึ้นายกบดเสียอนา,าคตเสียอะไรเปล่าเพราะแค่คึกขนองที่อยากจะพูดในสิ่งที่ตนเองอยากจะพูดหรือว่ามันคันปากพอดีมมาคันหูเลยพันปากออกไปขอจะเป็นเช่นั้นครับเวลาน,นี้เรื่องราวก็คือว่าแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวาในตอนนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นพวกคนที่มาฟ้องเนี่ยอาจจะมีข้อมูลบางอย่างมาฟอ้องเขาจึงมาฟ้องจริงแล้วพวกทั้งหลายทุกคนนะครับถ้าเราถูกฟ้องหนึ่งถ้าเป็นความจริงยอมรับแต่ครับ แล้วก็ชดใช้และแก้ไขแต่ถ้าใครฟ้องเราแล้วไม่จริงเราก็ไม่ต้องยอมรับอะไรครับไม่จริงก็ไม่จริงชั่นชผมถูกคนฟ้องเยงอะแยะแต่ผ่านมาสี่ห้าสิบปีมันก็พิสูจน์ได้เองนะครับว่าคําฟ้องเราเนะี่ยอะไรจริงไม่จริงแต่ถ้าจริงก็คือจริงครับผิดก็ต้องผิดครับถ้าเขาฟ้องแล้วเราผิดจริงสํานึกผิดนะครับกับใจใหม่แล้วก็ไปขอพระเจ้าเมตตาด้วยเปาโลก็เคยนะครับเปาโลเคยถูกฟ้องเหมือนกันแต่ว่าเปาโลเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ได้ผิดจริงไม่ถูกฟ้อง เรื่องราวในกิจการที่สิบห้าครับข้อสิบเอ็ดบอกว่าเปาโลบอกว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ทําผิดและทําอะไรที่ควรมีโทษถึงตายข้าพเจ้าก็ยอมตายโดยไม่ขัดขืนแต่ถ้าเรื่องที่พวกเขาฟ้องข้าพเจ้านั้นไม่จริงแล้วก็ไม่มีใครมีอํานาจมอบข้าพเจ้าให้พวกเขาได้ข้าพเจ้าขอถวายดีกาถึงศีซษะโอ้เปาโลถูกพวกผู้นำนักศาสนาเล่นงาน ใส่ข้อหามีพยานเท็จมีอะไรต่างมากมายไก่กองสร้างหลักฐานขึ้นมาปอลบว่าถ้าปอลูผิดปอลูยอมรับผิดผมผิดเอาผิดได้แต่ถ้าผมไม่ผิดเรื่องนี้ยอมไม่ได้ไม่ใช่แค่อำนาจนั้นจัดก,การกับผมได้นั้นขอดีกาถึงซิซ่าเพราะปอลูมีสัญชาติโรมแถมมาด้วยต้องหลยครับในชีวิตเราต้องหลายถ้าเราถูกฟ้องไม่เป็นจริงอย่าหวั่นไหวครับแต่ถ้าจริงๆกลับใจเถอะครับเริ่มต้นใหม่จดใช้แพ้เท่าไหร่จ่ายไปเลย นะครับเรื่องราวตอนนี้น่าเสีดเยดายนะครับที่เวลาที่ผู้จัดจาก,การคนนี้หรือพ่อบ้านคนนี้ถูกฟ้องแต่น่าเสียดายครับเรื่องราวน่าเสียดายเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เสียใจจากสิ่งที่ทาเลยเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับอย่างนี้เราบอกว่าพระเยซูได้ฟังว่าเศรษฐีก็เลยมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านนั้นกําลังผานสมบัติของท่านเศรษฐีจึงได้พ่อบ้านมาบอกเขาว่ารเรื่องที่เราได้ยินกับเจ้านั้นเป็นอย่างไร น่าสนใจนะครับเศรษฐีคนนี้ไม่ได้บอกว่าจะผิดเลยเศรษฐีแต่เศรษฐีบอกว่าเรื่องที่ได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรนั่นมีนความหมายว่าให้โอกาสแล้วครับให้โอกาสคิดกลับไปถึงสวนเอเดนเมื่อตอนที่อาวานะไปกินผลไม้ที่งูเชิญชวนให้กินและสุดท้ายมาชวนอาดัมให้กินด้วยและสุดท้ายเมื่อพระเจ้าลงมาพวกตกใจหมดเลยพาะเขาเมื่อเขาเปิยกายเมื่อก,กินผลไม้ที่ทําให้เกิดจิตสํานึกว่าอะไรถูกอะไรผิดปุ๊บ ตกใจเลยอดป,ปลกุกแอบลบพระเจ้าเมตตาเขามากไปถามว่าอาดามเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าไม่ได้บอกออกมาไอ้ต้นพุ่มไม้นั้นออกมทาทำผิดออกมาเลยออกมาร,รับโทษไม่เลยคร,บรับพระเจ้าพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเมตตาปุงทิ่ประเนต่ธทิประกันแต่พระองค์มีใจที่จะมยความเมตตาพระองค์ถามแวรให้โอกาสถ้าวันนี้ท่านทั้งหลายนั่งฟังเทศนาอยู่ถ้าถูกถามว่ามีอะไรไหมที่ทําผิดอยู่นะมีอะไรไหมที่เราคิดไม่ถูก เป็นไปว่จะพูดไปถูกหรือโพสไม่ถูกควรจะเสียใจแล้วก็สำนึกผิดมีใครจะกลับใจใหม่ขอไปยกโทษด้วยทําเลยนั่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะน่าเสียดายมากนะครับเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราทุกครั้งที่เราฟังเทศนานี่ถือว่าพระเจ้ากำลังพูดกับเรากับคนฟังคนที่เป็นคนส่งต่อข้อมูลต้องรับผิดชอบนะครับนักเทศให้นักเทศบิดเบือนนักเทศเอาความคิดตัวเองอารมณ์ตัวเองเอาอุรมการทาง,ง,งการเมือง หรือเอาความชอบพิชอบส่วนตัวมาแล้วก็เอาคําพระเจ้ามายัดใส่ออกไปแล้วบอกเป็นคำของพระเจ้านั่นันมีโทษนะครับมีโทษนักเทศครับใช้พระเจ้าในเวลานั้นแค่เป็นช่องทางผ่านคําของพระเจ้าและถ้าพระเจ้าเป็นคนตัดผ่านคนที่กำลังกล่าวอยู่ทุกคนที่ฟังไม่ได้ฟังคนคนที่เทศพูดกําลังฟังพระเจ้าตัดดยนี้เองจริงเป็นเรื่องสาคัญมากการรัช้พระเจ้าทุกครั้งจะต้องมีการฟังพระเจ้าขอพระเจ้า และมักจะตอบสองด้วยโอ้ข้าพเจ้าเป็นคนบาปขอยกโทษบาปข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าป็นคนลือที่ปากไม่สะอาดขอยกโทษข้าพเจ้าด้วยหรือว่าขพาะเจ้าครับกลับใจใหม่ขอพระเจ้าได้ไม่ตาให้โอกาสด้วยแล้วเปลี่ยนแปลงกลับใจใหม่ถ้าท่านฟังเชิและคําที่พระเจ้ากำลังบอกกับท่านบอกท่านกลับใจไปท่านไม่กลับใจใหม่ท่านไม่แตกต่างจากอาดัมท <hel> ี่ท <week> ิ้งโอกาสอาวาที่ทิ้งโอกาสแล้วไม่แตกต่างจากพ่อบ้านคนที่ทิ้งทิ้งโอกาสอยู่กลับใจใหม่เลยครับทันทีเลยนักเสียดายนะครับเศรษฐี คนนี้มีคนงานแต่คนงานกําลังใช้อํานาจหน้าที่ของเขาไปในทางที่ผิดน่าเสียดายครับเสีรรยดา,ายจริงๆครับแต่ว่าโอกาสยังมีครับเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเล่ามาเลยตรงไรครับท่านสามารถมาหาพระเจ้าได้และพูดกับพระเจ้าตรงๆได้ว,ว่าท่านทําหรือไม่ทําถ้าทําขอพระเจ้ายกโทษถ้าไม่ได้ทําขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความเป็นธรรมในสือน,นั้นควรจะตระหนักนะครับในการติดตามพระเจ้าพี่น้องครับ เศรษฐีได้บอกกับพ่อบ้านของเขาว่าเอาบัญชีของเจ้ามาให้ดูบัญชีคืออะไรครับบัญชีมีสองความหมายนะครับภาษาเังกใช้แอรว่า Account จริงๆเราทุกคนเนี่ยมีต้องมี Account ต้องรายงานหรือว่ามีต้องมี a c c o u n t a b i l i t y accountability มีความหมายว่าความสามารถเอาบัญชีมาให้ดูบัญชีมีสองความหมายบัญชีความหมายแรกหมายถึงว่าเป็นเรื่องของรายงานหรือว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ ที่ได้เกิดขึ้นและเขียนบันทึกเอาไว้แล้วมาส่งให้กับบัญชีมีความหมายว่าเป็นบันทึกรีส t ตทเมนต์หรือว่ารายงานทางการเงินนะที่มีหลักฐานมีใบเสร็จต่างๆว่าใช้เงินไปตรงสุประสงค์หรือไม่ยังไงเวลานี้เศรษฐีบอกว่าให้พ่อบ้านเอาบัญชีมาน่าสนใจนะครับว่าพ่อพ่อบ้านได้ยินอย่างนั้นก็เกิดอาการจากักกรอ้วนบางอย่างแต่ว่าเศรษฐีก็บอกว่าเอาละถ้าหากว่าจาทาไม่ได้ เจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้เราเห็นประการต่อมาเราได้เห็นความฉลาดในเหตุการณ์นี้ความฉลาดก็คือว่าในวันนาน,นี้พ่อบ้านคิดในใจว่าจะทําอะไรดีข้าจะทุ่งถูกนายปลดหน้าที่แล้วไปขุดดินก็ไม่มีแรงไปขอทานก็อายเขาแต่ว่าปิงขารู้แล้วว่าจะทําอะไรดีเขาฉลาดนะครับพ่อบ้านที่ฉลาดนะครับเขาคิดเพียงคู่เดียวเขารู้วิธีจะอยู่รอดได้ยังไงต่อไเทันทีเลยนะเขาบอกว่าทําไงเขาเลยเรียกลูกหนี้มาคนแรกไปที่นายเท่าไหร่ เอาละเป็นนี่นายร้อยใช่ไหมคืออะไรเป็นนี่นายร้อยเป็นนี่ร้อยหนึ่งก็แก้เป็น50โอเคนะครับ้นที่2เป็นนี้นายเท่าไรเป็นนี่ร้อยหนึ่งใช่ไหมแก้เป็น80เขาฉลาดมากนะครับแล้วสุดท้ายพ่อพี่บอกว่านายก็ชมเขานายก็บอกว่าเออคนนี่ฉลาดจริงๆเพราะว่าคนคนนี้สามารถใช้ปัญญาของเขา นะครับช่วยเหลือตัวเองได้จากวิกฤตโดยที่ใช้ทรัพย์สมบัติของนายมาช่วยทําให้เขาอยู่รอดต่อไปได้พระเบียรบอกว่าเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านอาสัตย์คนนั้นชมอะไรครับหนึ่งชมความฉลาดกับสองชมการรู้จักใช้ความฉลาดและสุดท้ายพี่ยิสุคิ์เจ้าก,ก็เอามาตรงนี้เอามาประยุกต์เล็กน้อยกับบรรดาพวกคนที่เชื่อพระเจ้าว่าเออนะคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยนะไนวันนี้ต้องไปเรียนจากพ่อบ้านคนนี้นะ พ่อบ้าคนนี้ฉลาดและรู้จักใช้ความฉลาดยิ่งกว่าลูกของความสว่างลูกของความมืดรู้จักใช้ความสลัาใช้ความฉลาดยิ่งกว่าลูกของความสว่างจริงๆเรื่องนี้ก็มีการตีความผสมอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะตกลงว่าทําไมเศรษฐีชมความอัศัตร์ของพ่อบา้าคนนี้หรือทําไมพระเยซูคริสต์เจ้าถึงดูเหมือนว่าพระองค์ชมความอัศัตร์ของคนนี้ออดเข้าใจผิดนะครับ ทั้งพ่อบ้านและพีเยูสุ์เจ้า,าไม่เคยชมเรื่องความอัศัตย์เลยนะครับไม่ได้ชมเรื่องการชอบโกงเรื่องดีๆเลยแต่พระพี่บันทึกบอกว่าพระยูสุ์เจ้า,าและพ่อบ้านคนนี้เออแล้วก็เจ้าของกิจาการคนนี้หรือเจ้านายคนนี้ชมเรื่องความฉลาดครับไม่ได้ชมเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ชมเรื่องความฉลาดก็เลยเกิดประเด็นว่าจากนั้นตีความยังไงล่ะอันดับแรกตีความว่าคนคนนี้ที่เป็นพ่อบา้านผู้จัดการเนี่ยเขาทําผิดจริงแล้วเขาไม่กลับใจไม่สำนึกผิด เขาใช้ความฉลาดในการลดหนี้ของลูกหนี้ของนายอย่างไม่สมควรเพื่อหวังภาษาที่เราใช้คือว่าแบกเนะบรรดาคนที่เป็นลูกหนี้นายก็คือว่าถ้านายถ,านนนะนถ้าเป็นหนี้ร้อยหนึ่งแก้เป็นห้าสิบถ้าเป็นหนี้ร้อยหนึ่งแก้เป็นแปดสิบไปหาหลายคนครับเพื่อสร้างมิตรภาพสร้างบุญคุณเอาไว้ถ้าเราอยู่ๆเป็นลูกหนี้อยู่ๆไอไอคนที่เป็นตัวแทนจะนี้มาบอกแล้วว่าให้แก้บัญชีจากร้อยเป็นห้าสิบเราจะแก้ไหมครับให้แก้บัญชีจากร้อยเป็นแปดสิบเราจะแก้ไหมครับ แล้วถ้ามันถ้าเราแก้ตามเร้นเรียบร้อยแล้ววันหลังเรามารู้ความจริงขึ้นหนึ่งว่าไอ้ไอไอไอนี่ไอ้คนเนี่ยผู้จัดการเนี่ยมันแก้เองเรลาผู้จัดการด้วยมาหาเราพี่ครับว่าไงเลยผมออกจากงานเจ้านายเลยครับแล้วไงครับเวลานี้ผมก็ลําบากเล็กน้อยว่าไงอยากจะขออนุเค,คราะห์พี่หน่อยครับขอสักห้าสิบได้ไหมขอถึงหกสิบได้ไหมผมว่าพวกเราแย่เลยครับคนที่ไปไปเรียกว่าไปรับอะไรมาอย่างไม่ควรจะรับจะถูกแบ็คเมย์ต่อไปแน่อนอน และเราหลายคนที่ไปหาความบาปสนุกกับความบาปนะหรือว่าไปหาความเพลิดเพลินความเช็ดบางอย่างสุดท้ายดูไหมครับต้นเรืนจะมาแบ็กเมย์เราเราเคยทําผิดเราเคยทําพลาดดยเหตุนี้เองเวลานี้กําลังชมความฉลาดของคนต้นเรือนที่เป็นคนต้นเรือนอสัตย์คนนี้เขาฉลาดในการสามารถใช้ทรัพย์สมบัติอธรรมชั่วคราวสร้างมิตรได้หลังจากที่เขาหมดหน้าที่ไปเรียบร้อย แต่มีคนตีความอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะแต่อีกเมื่ออีกแง่หนึ่งนะนักวิชาการเขามองในแง่ว่าเวลานี้คนเข้าใจว่าคนต้นเรือคนนี่กลับใจกลับใจแล้วนะเมื่อกี้ตีความระดับแรกเขายังไม่กลับใจเอาตัวรอดแต่พวกตีความเขากลับใจแล้วนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลานี้พอเขาถูกนายียกตรวจบัญชีเขารู้ว่าเขาผิดพลาดไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเขามีอำนาจของนายเขาใช้อำนาจผิดผิดเขาไปคิดนะไปคิดออกเบี้ย ลูกหนี้สูงเกินไปพระเกัมพีมีคําเตือนไว้เยอะนะครับว่าอย่าคิดดอกเบี้ยจากชนคนชนชาติเดียวกันหรือว่าอย่าคิดดอกเบี้ยให้มันเกินกําไรเกินควรแต่เข้าใจว่าเรื่องราวตอนนี้ถ้าหากว่าการตีความที่สองเป็นความจริงเวลานี้หลังจากที่พ่อบา้านสมบุกผิดเขารู้ว่าเขากําลังทําผิดเขาต้องการแก้ไขความผิดพลาดของเขาทําอะไรเมื่อก่อนนั้นเขาควรจะคิดคนนี้แค่80ดสิบก็คิดร้อยเขาก็เลยกลับไปหาคนนั้นว่าให้แก้จากนะร้อยให้เป็น80ด เขาอาจจะคิดคนนี้ร้อยจากที่ควรจะเป็นห้าสิบเองเขาสมนึกผิดเรียบร้อยแล้วเขาเลยกลับไปทําสิ่งที่ถูกต้องก็คือไปแก้ไขเจรร้อยให้เหลือห้าสิบจริงๆเชิท่ามบัญญัติเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้เป็นแนวความคิดบอกว่าอย่างนี้บอกว่าห้ามท่านให้พี่น้องท่านยืมเงินเพื่อเอาดอกเบีย้ยม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยเครื่องบริโภคหรือดอกเบี้ยของสิ่งใดๆใใที่ยืมเพื่อเอาดอกเบีย้ย ถ้าใช้คนต่างชาติยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยก็ได้อะถ้าเป็นต่างชาติยืมนะท้าสรุกิจการค้าคิดดอกเบี้ยได้แต่ถ้าพี่น้องของท่านห้ามให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยเพื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในทุกสิ่งที่ท่านทนําในแผ่นดินซึ่งทางกนกางจะเข้ายึดครองนั้นจะมีการตีความว่าเวลานี้ตัวของคนตัวเรือนหรือผู้จัดการพวกนี้อาจจะไปคิดเงินเกินที่ควรจะเป็นดอกเบี้ยเกินควรจะเป็นเวลานี้ก็กลับใจใหม่ก็เลยไปแก้ไข จึงถูกชมว่าฉลาดรู้จักไปแก้ผิดให้มันถูกต้องนั่น่าจะด้วยเหตุผลประก,การใดก็แล้วแต่นะครับว่าเขาเอคนตัวเลขนี่กลับใจนะหรือไม่กลับใจแต่เหมือนกันอย่างนึงก็คือว่าทั้งสองเรื่องเขาใช้สติปัญญาเขาฉลาดหลักแหลมเขาวางแผนเพื่ออนาคตปัญญาเป็นสิ่งที่ดีครับคนดีใช้ก็ดีนะคนชั่วก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเราควรจะใช้ อย่างที่พระเจ้ารงให้เราใช้ในปัญญาที่เรามีอยู่ขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องทั้งหลายที่ได้ฟังไปของพระเจ้าวันนี้เรทั้งหลายนะครับใช้ปัญญาของท่านใท้มากใช้ความเชื่ท่านอย่างถูกต้องให้ไปที่พอพระไทยของพระเจ้านั้นแนะประการที่สามที่เราจะปวเรียวนยวันนี้คือความเฉาโชครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็คนคนตัวเ่องที่เขากลับใจจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่แต่เขาเฉาโชนะครับเรื่องราวเขาที่ถูกเจ้านายปลดออกเนี่ยทาให้เขาหมดสิทธิ์ที่จะ ใช้อำนาจที่เคยมีและใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ตนที่ตอนที่มีอำนาจต่อไปได้เพราะตอน,นเรื่องเราอื้อฉาวไปเรียบร้อยแล้วคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้ว ใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านให้แก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะรับถือนายคนหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้พระเยซูบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าอย่าทําตัวให้มันเฉาโชบ่เฉาโชเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะเสียใจกลับใจใหม่หมดโอกาสเลยดีด ตัวันนี้เรามีหลายคนนะครับที่เคยเป็นคนเก่งและคนดีนีืเชาวโชวบางคนเคยเป็นผู้ก่อตั้งคิดได้จักคิดไดจากใหญ่โตแต่ที่เนืาอชาวโชเดี๋ยวนี้หมดสิิ์บางคนก็เป็นผู้รับใช้เป็นนักเทศฟื้นฟูเป็นนักเทศมีชื่อเสียงมีเรื่องชาวโชวต้องยุติการรับใช้บางคนเป็นผู้นําในพระศนำพรส์การน,นาในโบสถ์สุดท้ายมีเรื่องชาวโชว์หลักๆมีแค่ไม่กี่เรื่องครับเรื่องชาวโชว์หนึ่งก็คือเรื่องเพศ สองเรื่องเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์เรื่องเงินทองสามเฉาโชว์เรื่องการใช้อำนาจหรือการสแสวงหาเกียรติมากจนเกินไปจนเฉาโชว์ขอพระเจ้าได้เมตตาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า Open Book exam กข้อสอบแบบเปิดออกทุกคนรู้ข้อสอบอยู่แล้วว่าจะสอบสามเรื่องนี้แต่ก็ตกกันเรื่องสามเรื่องนี้ตกเรื่องเกี่ยวกับหลงในตนเองอำนาจความฉลาดองตนเองแล้วต้องการกคนยอมรับเราต้องการให้คนต้องหลายฮิตว่าเราเป็นฮีโร่ของเขาแล้วตอนทุกอย่างอะไรก็ยอมสา ح, ทุกอย่างบนเพื่อจะได้อันนี้มาแล้สอบตก หรือคนอยากจะได้ผ,ผลประโยชน์ได้สอบสมบัติสอบตกหรือว่าเริ่มทดลองเรื่องเพศรู้อยู่แล้วว่าอย่าเข้าไปก็เข้าไปแล้วก็สอบตกขอไปเจ้าได้เมตตานะครับอย่าเราเฉาโฉจนพระเจ้าใช้ไม่ได้นะครับขอไปเจ้าได้เมตตาทุงหลายตระหนักนะครับว่าเงินทองที่เรามีของชั่วคราวมันสามารถใช้สร้างมิตก็ได้หรือทําลายเราจนหมดบิทก็ได้ผมชอบบิตติกแ,กแฮมเ่ากล่าวนะครับ บิลิเกแฮมเนี่ยเขาเป็นคนตัวอย่างที่ดีมากตอนที่วันที่เขาตายเนี่ยปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เอ่ยลงข่าวเขาโทรทัศน์ลงข่าวทั่วโลกแล้วเขาเป็นนักเทศที่เราเรียกว่ารักษาชีวิตได้ถึงนาทีสุดท้ายจนกระทั่งว่าในนิยายสารหนังสือพิมพ์ลงไหลมีภาพเป็นภาพการ์ตูนภาพประตูด้วยบริลิเกแฮมเนี่ยไปขึ้นสวรรค์แล้วแล้วปรากฏว่าคนตอนบริลิเกแฮมบอกว่าเวลาเนี่ยมีคนเนี่ยที่กําลังรอตอนบริลิเกแฮมเต็มสวรรค์เลยเพราะว่าบริลิเกแฮมได้ช่วยเทศนามีชีวิตรักษาจนถึงวันที่เขาตายเนี่ย ร้ตำหนิจนทําให้คนมากมายแลวความรอดกับใจใหม่เปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้นอยู่สวัรค์แล้วกำลังรอพิริจแคมที่จะตอนรับพิริจแฮมพี่น้องหลายครับขออวันที่เราตายเราจะเป็นคนที่ไม่มีเรื่องเฉาโชใดติดไปด้วยประการต่อมาเลยครับให้มันเฉิดฉาชยหน่อยขอพระเจ้าเมตตาครับว่าพี่น้องหลายจะมีชีวิตที่ไม่ใช่จบลงที่เฉาโชแต่จะเฉิดอชัยนั่นหมายความว่าให้เรา,าใช้อํานาจ บรรยาของเราอย่างสดชื่นเกิดผลถวายเกียรติพระเจ้าเฉลยฉายมัถึงว่าโอ้สดใสางามเด่นสง,ง่าเลยสง,ง่าผ่าเผยรู้ไหมครับไม่สําคัญว่าเริ่มต้นอย่างไงสําคัญมากคือจบอย่างไงชีวิตผมผมแค่ไม่ไม่สนใจผมรับใช้พระเจ้ามาตั้งห้าสิบปีแล้วแต่ว่ามันไม่มีคมหมายถึงจบไม่ดีผมไม่ได้คำให้ฐานนี้ก็คือว่าขอให้จบสวยขอให้ finish well ในการรับใช,ช้พระเจ้าขอลงหลายไม่ว่าเราจะลุก ลุกลุกคืกคารกี่ครั้งผิดพลาดมากี่ทีช่างมันนะครับแต่เราตั้งใจว่าเราจะจบให้สวยตั้งใจว่าวันนี้วันนี้พระเจ้าขอดูบัญชีหน่อยเราจะบัญชีมาให้พระเจ้าดูแลพระเจ้าดูบัญชีอ๋อล้มเหลวบ้างผิดพลาดบ้างโอเคล้มคุกคานบ้างโอเคโอ,เคโอเค้เสียท่าบ้างอะไรแต่ว่าวันนี้จบสวยขาจะไมเมตานะครับเราอาจจะไม่ได้สวยทุกๆขั้นตอนของชีวิตแต่ให้ฟินิชเวลจบสวย ถ้าหากว่ามีใครมาฟ้องร้องเราถ้าผมกลับไปถ้าผมเป็นคนต้นเนึ่คนนั้นแลวเจ้านายว่ามีคนมาฟ้องว่าเจ้าผ่านสมบ,บัติจริงไม่จริงผมจะเดินไปพร้อมทั้งนี่ครับเจ้านายครับขอเชิญดูเจ้านายดูโอเคคําฟ้องร้องเป็นความเท็จ๋อคุฟ้องร้องไม่จริงไม่จริงอะเราพอใจเจ้ามากเจ้าเป็นบ่าวที่สัตย์ซื่อเรื่องนี้ผมชอบมากเลยครับตอนไหนเนี่ยมาถึงยี่สิบห้าครับ,รบเราเลือกให้ฟังว่าเจ้านายก่อนจะเดินทางไปไกลเจ้านายเรียกเรียกเรียกผูก้จัดการมาสามคนเลยบอกว่าโอเค คนแรกเอาไปเท่าไร่5ตารางคนที่2ก็เอาไป2ตารางหนึ่งตารางมีมูลค่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยตีไปแล้วเนี่ยหลายหมื่นบาทเราหึงตารางเพราะมันค่าเงินขึ้นขึ้น,นลงลงจึงเอาตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าตีเท่าวหาหลายหมื่นบาทก็แล้วกันหนึ่งตารางหลายหมื่นบาทถ้าห้าตารางคูณเข้าไปก็เป็นหลายแสนบาทแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราทึกบอกว่าเจ้านายเรียกมาคนแ้วไปห้าตารางอีกคนไปสองตารางคนทึ่หนึ่งตารางจากนั้นเจ้านายก็เดินทางไปนาน นายเท่าไหร่ไม่รู้จะกลับมาเท่าไหร่เรียกทั้งหมดมาอะไรงานคนแรกมีห้าตารางมาอะไรงานข้าพเจ้าได้ไปห้าตารางแบบนี้ได้ไปห้าตารางเป็นสิบตารางคือเจ้านายเจ้านายว่าอื้มเจ้าเป็น่าวที่คำชมดีมาดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าสัตย์ซื่อได้ของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดโอ้โหคนแรกห้าตารางไปแล้วเจ้านายรับมาโอเคอ่ะวันที่สองขับรถเดินมาสองตารางครับแล้วผม นะครับจะเอาไ,ไปลงทุนสองตารางได้ปรมสี่เอามาคือเจ้านายครับโอ้โเจ้าเยี่ยมยอดมากคาชมคล้ายๆกันเลยดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีละซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยาจะต่านเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดโอ้โหเดือนที่สองก็เดินไปเฮ้ยสามมาขอดูรายงานหน่อยคนที่สามตัวสั่นงานก็บอกว่าเฮ้ยเจ้านายเข้าไปเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนใจตันหนีเกี่ยวผลที่ท่านมาเรีว่านรวบรวมอ่มของในที่ที่ท่านไม่ได้ ไปไม่ได้โปรยเข้าไปเจ้ากลัวจะเอาเงินตะลันนั่นไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านเอาคืนมาหนึ่งตะลานไปขุดดินมะเจ้านายคูดกันแล้นายตอบไว้ในบทที่ห้าข้อที่หกบอกว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียรติค้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่ได้วานลุกวมสิ่งที่เราไม่ได้รอไม่ได้โปรยฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินลุงเราไปฝากกับธนาคารเพื่อว่าเมื่อเรามาแล้วรับเงินคืนทั้งดอกเบี้ยด้วยเอางั้ ไอ้ดึงตรารันที่เอามาเอาขึ้นมาใส่หัวไปเอาไปเอาอเลยคนน,นี้สิตารางมันนี่ไอ้คนที่ได้5ตารางแล้วไปได้อีก5ตารางจะเท่าไหรนะเรได้มาหาตารางเป็นสิตาใช่ไหมับดน,นี้เราใช้เจ้าดูไดอีกหนึ่งตารางเจ้าที่เคยได้หา้าซื่อสัตว์มากบบดน,นี้เอาไปห้าบวกห้าบวกหนึ่งสิบอตาราง นี่คือคําประกาศของพี่อิสุกุตเจ้าที่เล่าให้ฟังไว้บอกว่าเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้คนนั้นมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาไม่ไม่ไม่เท่าเทียมเนี่ยไม่เท่าเทียมไม่ยิธรมกระดุ้นายอย่าเอาคำพูดมาพูดกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังตัดเลยพระเจ้ากําลังจะบอกว่าคนที่ได้เท่าไหร่ไม่สําคัญสําคัญคือความซื่อสัตย์และความฉลาดในการใช้ทรัพย์เหล่านั้นถ้าคนในคนหนึ่งนั้นใช้ไม่เป็น นี่คือความยุติธรรมเมื่อใช้ไม่เป็นเอาให้คนที่ใช้เป็นคนที่มีสิทธิ์เท่ากันจะใช้ก็ได้แต่ไม่ใช้เพราะฉะนั้นเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาขอพระเจ้าเมตตาไม่ต้องหลายครับอย่าอิจฉาใครเลยว่าทำไมพระเจ้าอวยพรเขามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาคู่ควรจากการอวยพรนั้นอย่าไปเอาคนที่ลําบาก ยากแค้นเพราะว่าความเกลียดคร้านความไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ความไม่ฉลาดของเขาไปเรียกร้องว่าต้องเท่ากับคนที่ขยนันขยนันฉลาดและซื่อสัตย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากันแต่เราทาตัวเราให้คุณค่าเราแตกต่างกันขอว่าจะได้เมตตามอะไรจก็จะรับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์พระพี่บอกว่าถ้าหากว่าไม่ซื่อสัตย์สิยเล็กน้อยใครใช้ดูแลของที่ใหญ่กว่านั้นถามพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ท่านซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ครับมีสิ่งที่เราไปชอบอยู่ ท่านซื่อสัตย์ในการดูแลร่างกายไหมครับที่พระเจ้าให้เราดูแลท่านซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สินสิ่งของพระเามอบให้ไหมครับท่านซื่อสัตย์ในการใช้ความรู้สิบัญญาอย่างพระเจ้าประสงค์ไหมครับพระเจ้าให้เรานะครับเราพูดแต่ตอนต้นรายการแล้วครับต้นแต่ต้นแรกเลยว่าอันดับแรกต้องเข้าใจความจริงข้อที่หนึ่งพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างเรา่ได้พระเจ้าให้เราดูแลเราเป็นคนต้นเรือนและผู้จัดการดูแลของพระเจ้าเราดูแลร่างกายนี้ของพระเจ้าเราดูแลสติปัญญาความรู้ ที่พี่ยมบอกมาเราดูฐานะตาแหน่งอาชีพชาติระกลของเราเราใช้อย่างฉลาดไหมครับเราได้รับจะคิดจักของเราเรารับใช้พร,ร,ระยาด้วยคิดจักของเราเราซื่อสัตย์ไหมครับตำแหน่งหน้าที่รับใช้พระ้าทุกคนจะสีบานล,ลงมาถึงแม้แต่สมาชิกธรรมท,ที่กวาดถูซื่อสัตย์ไหมครับกวาดถูพระเจ้าการความซื่อสัตย์ไม่แพ้กันเป็นสีบานที่ซื่อสัตย์ในการเตรียมเจศนาในการเล่นดูสมาชิกเราเป็นฝ่ายช่างกล้องเทคนิคต้องซื่อสัตย์พอๆกัน พระเจ้าต้องการความซื่อสัตย์ว่าจะตาแหน่งไหนก็แล้วแต่ต้องซื่อสัตย์พระเจ้าดูความซื่อสัตย์และความฉลาดในการใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในการพัฒนาหน้าที่ของเราสีบั้องฉลาดขึ้นพัฒนาขึ้นในการใช้ตําแหน่งของตัวเองในการสร้างเลี้ยงดูสมาชิกประกาศข่าวดีของพระเจ้าคนที่ฝ่ายเทคนิคไฟายโสดทั้งหลายต,ต้องมีความฉลาดในการใช้พัฒนาเทคนิคขึ้นมาคนที่ทาความสัตย์ปฏิคมต้องฉลาดในการตรับคนเรื่องมากขึ้นพระเจ้าต้องดูการใช้สติปัญญาความฉลาดที่จะช่วยทําให้เรามีเพื่อนเข้ามา และเพื่อนจำนวนมากมายจะเข้าในเป็นสวรรค์เรามีข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราใช้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เลยครับให้ประกาศอย่างซื่อสัตย์และพระเจ้าจะผอพประทยัยนั้นขอลงไหลตระหนักนะครับเราพูดดูสีประการอันที่หนึง่งอย่าลงไหลต้องได้ชื่อว่าเป็นคนชอบโกองอย่าลงไหลได้ชื่อว่าเป็นคนใช้ความฉลาดพิษอย่าเราเช้าโชว์จะรับใช้พระเจ้าไม่ได้แต่ลงไหลให้ลงไหล ผมใจลงเขาหาพระเจ้ารับพระคุณพระเจ้าเมตตาของพระเจ้าและรับใช้พระองค์ให้มันเฉิดฉายไปที่ถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นพรแก่คนในแผ่นดินโลกนี้จะมีครั้งระหว่างคนเก่งและไม่สัตย์ซื่อระหว่างคนสัตย์ซื่อแต่ไม่เก่งและคนทั้งไม่เก่งด้วยไม่สัตย์ซื่อด้วยกับคนที่เก่งฉลาดสัตย์ซื่อท้าต้องการคนไหนไว้ครับที่เอาไว้ เป็นผู้รับใช้ของท่านพระเจ้าก็เช่นเดียวกันขวาทั้งหลายเป็นคนวันนี้ที่เป็นคนที่เก่งฉลาดและสื่อสย์ไม่ว่าจะไปอยู่ศาลไหนที่ไหนก็แล้วแต่พิสูจน์ได้เลยว่าเราเป็นคนนั้นที่ไม่มีมลทินใดๆเกิดขึ้นจากคำกล่าวหาใดๆและเราจะใช้ด้านทั้งหลายตลอดไปเราจะจบอย่างดี finish well ถวายเกียรติแดพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท,ท่านให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแพระเจ้าไม่ท่าการคำกล่าวร้ายและคับฟ้องทั้งสิน้นขอทุกๆคดีทุกคำกล่าวหานั้น มาถึงเราไม่เป็นจริงทุกเรื่องหนึ่งเราขอเชิดอายถาวายเกียรติพระเจ้าตลอดไปด้วยกันขอร้องหลายรวมใจการนิฐานในเวลาน,นี้พระเจ้าผู้สูงสุดบัดนี้พน้องคครับลงที่เราฟังพระจัาของพระเจ้าวัานนี้ขอทุกคนในเวลาน,นี้มีชีวิตที่ห่างไกลาจากสิ่งชั่วร้ายห่างไกลาจากบาปห่างไกลาจากคาว่าช่อโกงหรือการฉลาดในทางที่ผิดหรือในทางเฉาโชดอย่างที่แต่ขอ้างหลายทุกคนนั้นได้รับการยกย่องเชิดชูให้ร้องไห้ในสังคม ทั้งความกลัคนที่เชื่อพระเจ้าและไม่เชื่อพระเจ้าอย่างเฉิดฉายเพราะพระเจ้าสำแดงให้เห็นว่าเราทั้งหลายเป็นคนซื่อสัตย์ที่พระเจ้าพอประทัยและเป็นคนที่รู้จักใช้สติปัญญาอย่างฉลาดทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติยศและทาให้กิจของพระเจ้าได้รับเกียรติยศทําให้ชุมชนนี้ชื่นชมในพระเจ้าในกิจจักขพรเจ้าอวยพรทุกคนให้มีชุดที่พระเจ้าจะชื่นชมได้เมื่อขอดูบัญชีของเราทั้งหลายแล้วพระองค์จะบอกว่าเราพอใจยิ่งนักในบัญชีของการรรยงานชุดนี้และขอเจ้าจงได้รับพร และร่วมเฉลิมฉลองความตกกับเราที่เป็นนา,ายด้วยเถิดขออย่าเมตตาทุกคนจะมีประสบการณ์ดังนั้นที่จะร่วมเฉลิมฉลองกับพระเจ้าที่รักเขาและก็ท,ที่ที่เรารักพระเจ้าขอได้อวยพรทุกคนที่มาวันนี้และทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ในทุกทกที่และพรจากพระเจ้าในนามขององค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมนมัสก,การและฟังคําเทศนาในวันนี้นะครับ หากท่านได้รับประโยชน์อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็แชร์และ u b s c r i b e นะครับแบ่งปันออกไปครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ได้รับพ,อพอรผ่านบทเพลงนมัสการและคาเทศนาในวันนี้นะครับและหากวันนี้นะครับคุณเข้ามารูนนมัสการฟังคำเทศนาแล้วแต่คุณยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นการส่วนตัวนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้คุณได้เปิดใจออกเพราะพระเยซูทรงรักคุณนะครับและพระเยซูทรงไว้่พระชนเพื่อคุณ อธิษฐานตามผมง่ายๆนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้ายกโทษบาปให้ข้าพเจ้าไถ่ข้าพเจ้าจากสิ่งไม่ดีช่วยข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและประทานชีวิตใหม่ให้กับข้าพเจ้านำความสุขความเจริญก้าวหน้าและเมืองสวรรค์ มาให้กับข้าพเจ้าด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์แล้วลงท้ายว่าอาเมนง่ายๆครับเหมือนเราคุยกับคนที่เรารักคนที่เรารักเรานะครับและเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูเข,ข้ามาในใจแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทํา3สิ่งง่ายๆครับสิ่งที่หนึ่งนะครับคือการอ่านพระคัมภีร์เหมือนการกินอาหารประจําวันประจํามื้อครับเพื่อคุณจะเติบโตขึ้นในการรู้จักกับพระเจ้า ดี๋ยวนี้หาโหลดง่ายนะครับหรือจะอ่านเป็นเล่มก็ได้สิ่งที่2คือการอธิษฐานครับก็คือการพูดคุยกับพระเจ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรมีเรื่องอยากจะขอพระเจ้าช่วยเรื่องอะไรอยากจะระบายให้พระเจ้าฟังเรื่องอึดอัดเรื่องดีใจเรื่องเสียใจคุณเล่าได้หมดเพราะพระเจ้ากําลังฟังบนอยู่นะครับและสิ่งที่สคือการสรรรมัครขี่ทำจะมีคริสเตียนจะมาชวนคุณไปร่วมกิจกรรมนะครับไปร่วมน้ำมาสก,การที่คริสจจัร หรือไปร่วมงานต่างๆหรือร่วมกลุ่มย่อยต่างๆตอบรับเขานะครับเพราะเขาเป็นห่วงเพราะเขารักอยากจะเป็นเพื่อนของคุณจึงชวนคุณเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น3ามสิ่งนะครับไบเบิลพรแล้วก็ f e l l o w s h i p อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและร่วมสมัครคีีธรรมขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของคุณให้เติบโตและก้าวหน้าในองค์รพระเยซูคริสต์ครับสวัสดีครับ คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริตจักรของเราหรือคริตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ